ก็อยากจะให้พระเดชพระคุณได้เมตตาให้คติธรรมเนื่องในโอกาสปีใหม่กับประชาชนนะฮะอันนี้อันหนึ่งพระเดชพระคุณอันที่สองก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้กับผมได้ดูทีวีจากช่องหนึ่งผมก็จำไม่ได้ครับผมมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเดิมทีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลี้ยงสุนัขนะฮะแต่ต่อมาเลี้ยงสุนัขแล้วมีสุนัขเป็นร้อยๆว่างั้นนะฮะเขาพูดกับผู้ชมทางพิธีกรก็ถามว่าเพราะเหตุใดถึงได้เลี้ยงมากขนาดนั้นนะฮะสตรีผู้นี้ก็ตอบว่าเลี้ยงสุนัขนี่ได้บุญ 100% ว่างั้นนะถ้าหากว่าไปเลี้ยงทำบุญเลี้ยงพระนี่อาจจะ50-50ว่างั้นนะฮะในประเด็นนี้พระเดชพระคุณคิดว่าชาวพุทธควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะว่าถ้าพูดออกไปอย่างนั้นนี่มันรู้สึกเสียหายมากก็ไม่เสียหายเลยหรอกก็แสดงเราจะได้รู้ว่าแกเข้าใจแค่ไหนคือเราจะได้รู้หนึ่งตัวคนนั้นสองรู้กว้างออกไปว่าสังคมไทยเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าแล้วก็รู้ด้วยว่าความเข้าใจต่อเรื่องพุทธศาสนาหลักธรรมที่คนไทยเรามีแค่ไหนแล้วเราจะได้เอามาเป็นฐานในการที่จะคิดแก้ปัญหาเนี่ยก็ดีนะเลยว่าแกว่าทำบุญให้หมาดีกว่าถวายพระใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินหนึ่งแกเข้าใจความหมายของคำว่าบุญว่าอย่างไรแล้วสองแกใช้เกณฑ์อะไรตัดสินในความเป็นบุญนั่นนะมันก็โยมอยู่ด้วยกันแหละถ้าเข้าใจความหมายของบุญแกนึกว่าบุญเป็นอะไรเป็นก้อนๆ พอไปทำอะไรแล้วก็มันได้บุญอันนั้นขึ้นมาถ้าเป็นชิ้นเป็นอันนะแกไม่ได้นึกว่าไอ้บุญก็คือคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของคนใช่ไหมคุณสมบัติอันนี้มันก็มาเป็นตัวเราที่จะเรียกว่าปรุงแต่งก็ได้มันก็คือมาสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้เจริญก็งามขึ้นไปมีคุณสมบัติดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบุญก็มีหลายด้านบุญด้านจิตใจด้านความมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุญด้านความมีจิตใจเข้มแข็งนะการมีสติสมาธิการมีความเพียรแข็งเพียรพยายามความขยันอดทนแล้วก็บุญด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจอะไรต่อโลกต่อชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือบุญที่เป็นคุณสมบัติในชีวิตที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าให้ตัวบุญเนี่ยมันเป็นเด่นที่ปัญญาและปัญญาก็จะเป็นตัวพัฒนาบุญทำให้คุณสมบัติในตัวเราเป็นพื้นฐานของการที่จะเจริญก้าวหน้าไปจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้นี่มองในแง่ภายในนะคือว่าไอ้ตัวเองเนี่ยทำบุญแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรดีเกิดขึ้นในตัวเองแล้วตัวเองนี่ได้พัฒนาไปเจริญงอกงามไปแค่ไหนแล้วไปเลี้ยงหมาแล้วตัวเองมันพัฒนายังไงบ้างนะมีคุณสมบัติอะไรดีขึ้นมาบ้างนะก็คิดดูก็แล้วกันมันได้อันหนึ่งคือได้ปีติปรับรื่มใจเพราะคนเรารักอะไรชอบอะไรทำให้แก่สิ่งนั้นได้ตามใจตนสนองความต้องการมันก็เกิดความสุขแล้วมันก็มาพร้อมได้ปีติความปรับรื่มใจก็ได้บุญในแง่นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันต้องมีปัญญาด้วยแล้วเราได้มองเห็นไหมว่าที่เราทำนี่มันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราก็ครอบครัวก็สังคมอย่างไรการทำบุญเลี้ยงหมานี่ต่อไปแล้วมันมีผลดีแก่สังคมอย่างไรทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นอย่างไรบ้างไหมทีนี้ถ้าเราทำบุญก็ถวายพระท่านมีกำลังศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เกื้อกูลต่อชีวิตพระนั้นพระท่านก็มีชีวิตที่เจริญงอกงามแล้วก็ท่านอาจจะไปสั่งสอนผู้คนธรรมะก็ขยายออกไปสังคมรู้ทิศรู้ทางว่าจะทำอะไรจริงถูกต้องดีงามแล้วประพฤติถูกต้องใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์สังคมนั้นก็เจริญก้าวหน้ามีความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือบุญที่มันมีผลออกไปนี่ก็คุณไปทำบุญเลี้ยงหมาอยู่แล้วก็มันจะเป็นยังไงอันเนี้ยมันจะเกิดผลอะไรกับชีวิตต่อสังคมอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมอันนี้ที่เราถวายพระก็เพราะพระเนี่ยท่านเป็นผู้ดำรงธรรมรักษาธรรมเผยแผ่ธรรมทำให้ธรรมะนี้อยู่ในโลกต่อไปแล้วก็เผยแพร่ออกไปเป็นประโยชน์กับชีวิตสังคมมนุษย์ดังนั้นเราก็ไปเลี้ยงพระเพื่อให้ท่านมีกำลังที่ท่านจะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจจะเป็นการเล่าเรียนก็ตามเป็นการศึกษาปฏิบัติก็ตามแล้วก็เป็นการเผยแผ่ธรรมคำสอนก็ตามใช่ไหมแล้วประโยชน์มันก็ออกไปสู่ประโยชน์สุขของชาวโลกแล้วก็รวมแล้วก็คือว่าทำให้โลกนี้ดีนะ
นี่ก็คุณเลี้ยงหมาก็ใช่มันก็ทำให้โลกนี้ดีส่วนหนึ่งแต่มันดีในวงแคบมากเหลือเกินเนี่ยก็อธิบายแค่นี้ไม่ทราบพอหรือเปล่าแกก็บอกว่าก็ดีได้บุญก็อนุโมทนาด้วยในแง่ว่าก็คุณรักหมาคุณก็ได้ความปลับปลื้มใจแต่ว่ามันถ้าพูดแรงมันเสียนะคือคนเราพอจิตมันไปผูกพันอะไรเนี่ยรักมากแล้วมันยึดติดต่อไปเนี่ยเอาหนึ่งในแง่ของจิตใจคุณจะเกิดไอ้สิ่งที่ตรงข้ามกับบุญคือบาปได้ง่ายพอใครมาทำอะไรต่อสุนัขของคุณเนี่ยคุณจะโกรธและบาปก็เกิดขึ้นใช่ไหมเอาละทีเนี้ยเรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นต่อไปจิตคุณเกิดยึดเรื่องหมาเข้าไว้รักหมามากถ้าเอาในแง่เชื่อเรื่องตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดจิตยึดหมานี่ตายแล้วไปเกิดเป็นหมาอีกได้ทำไงอ่ะใช่ไหมคือคนเรานี่จะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ภูมิจิตคุณสมบัติของจิตแล้วก็ความผูกพันถ้าจิตมันไปยึดติดอะไรมันก็ไปหาสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะระดับจิตหนึ่งแล้วก็สิ่งที่จิตเกาะเกี่ยวยึดหน่วงหนึ่งเหมือนอย่างกะที่เขาพูดถึงหลวงปู่สมเฝ้าทรัพย์ไงนะแกยึดติดผูกพันกับเรื่องทรัพย์นั่นก็เลยตายแล้วไม่ไปไหนอ่ะเลยก็เลยไปเฝ้าทรัพย์อยู่นั่นแหละอาจจะไปเกิดเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่ไปอยู่ใกล้ๆกับไอ้ขุมทรัพย์นั้นก็เหมือนอย่างในเรื่องโบราณที่มีในคัมภีร์ที่ว่าเขาไปฝังทรัพย์ไว้นี่รู้คนเดียวรู้คนเดียวต่อมาจะตายก็ไม่ทันบอกใครใช่ไหมจิตมันก็ห่วงขุมทรัพย์นั้นก็เลยตายไปเกิดเป็นตัวอะไรจำไม่ได้แหละเฝ้าขุมทรัพย์อยู่ที่นั่นเองก็ไม่ดีเนี่ยดังนั้นก็ต้องระวังคือต้องมีปัญญาเยอะคนที่ทำบุญเนี่ยยิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถพัฒนาบุญขึ้นไปเพราะบุญเนี่ยมันเป็นด้านจิตใจและในจิตใจตัวสำคัญองค์ประกอบหนึ่งที่ทางพุทธศาสนาแยกออกไปเลยแยกไปเป็นตัวสำคัญมากก็คือปัญญาปัญญาอาศัยใจอยู่เป็นคุณสมบัติของจิตใจแต่เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นแดนหนึ่งเลยพุทธศาสนาก็แยกเอาปัญญานี้ไปออกเป็นแดนเพราะฉะนั้นตอนแรกจะพูดรวมๆว่าบุญต่อไปพอเป็นบุญขั้นสูงจะเอาปัญญามาเป็นตัวใหญ่เลยปัญญาจะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวนำของบุญแล้วปัญญาจะมาพัฒนาบุญให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วเอาไปใช้ประโยชน์แล้วปัญญาจะเป็นตัวที่เอาบุญไปใช้ประโยชน์ได้คนที่มีแต่บุญไม่มีปัญญามีบุญมีคุณสมบัติดีๆแต่เอาไปใช้ไม่เป็นใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงทรัพย์ภายในที่มีคุณสมบัติดีๆในใจแล้วทรัพย์ภายนอกยังใช้ไม่เป็นเลยทีนี้คุณสมบัติภายในที่ดีก็คือทรัพย์ภายในถ้าคนมีปัญญาก็รู้จักใช้รู้จักพัฒนาคุณสมบัติที่เป็นทรัพย์ภายในของตัวเองพัฒนาไปได้อีกเนี่ยก็แม้แต่เอาไปร่างกายไปใช้จะทำประโยชน์หรือทำสิ่งที่เป็นโทษมันก็อยู่ที่ปัญญาเหมือนกันนะตกลงว่าต้องให้แกเข้าใจเรื่องบุญให้ครบเราจะแยกง่ายๆว่าเป็นทานศีลภาวนาก็ได้เป็นระดับที่เรียกว่าขั้นพฤติกรรมทั่วไปในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในการอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของบุญในด้านจิตใจของตัวเองคุณสมบัติภายในซึ่งมีทั้งด้านความสุขแล้วก็ด้านของความเข้มแข็งมีสมรรถภาพแล้วก็ด้านของคุณธรรมความดีงามต่างๆและในที่สุดก็ปัญญาอย่างที่ว่าถ้าคุณคลุกอยู่กับสุนัขเนี่ยคุณจะได้อะไรขึ้นมาล่ะนะคุณจะจิตใจจะบางทีกลายเป็นว่าแคบลงแคบลงวกวนแล้วก็จมแล้วก็เลยหมกตัวอยู่นะตัวก็หมกอยู่แล้วก็ใจก็หมกอยู่แล้วปัญญาก็พลอยหมกไปด้วยพอหมกมันก็เลยแคบมันก็จมใช่ไหมก็ลองคิดให้ดีถ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อสุนัขที่มีมากๆนะพฤติกรรมชีวิตก็หมกอยู่กับเจ้าสุนัขเหล่านี้จิตใจก็หมกหมุนเวียนอยู่เนี่ยปัญญาก็ไม่คิดเรื่องอื่นก็อยู่แค่นี้แล้วแย่เลยนะเพราะนั้นบุญอย่างนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะก็ได้มากแต่ได้ด้านเดียวแล้วมันดิ่งแล้วก็พร้อมกันนั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาพอบุญแบบนี้ที่ไม่มีปัญญาพอเนี่ยมันมีมากนะมันเกิดปฏิกิริยาบาปมากด้วยอย่าลืมว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ใช่ไหมทีนี้กุศลในที่นี้คือบุญเนี่ยถ้า
าเราปฏิบัติไม่เป็นกุศลบุญนี่ก็เป็นปัจจัยแก่บาปนะก็หมายความว่าทั้งที่มีบุญเอาบุญนี่มาเป็นปัจจัยทำให้เกิดบาปขึ้นมาเพราะว่าอย่างเช่นว่าเรามีโลภะเราชอบเรารักยึดติดอะไรขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นถูกกระทบเราเกิดปฏิกิริยาเกิดโทสะฉะนั้นจากโลภะก็ทำให้โทสะเกิดขึ้นจากโทสะเพราะเกลียดในคนนี้ใครไปเกลียดในคนนี้ด้วยกับเราก็เกิดโลภะชอบราคะชอบในคนนั้นใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นท่านก็บอกว่าโลภะเกิดจากโทสะได้โทสะเกิดจากโลภะได้นะอันนี้เป็นเรื่องของระบบเหตุปัจจัยเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ต้องรู้เข้าใจฉะนั้นก็บอกคุณคนนั้นบอกว่าก็ดีแล้วแหละแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าอย่าลืมพัฒนาปัญญาด้วยนะต้องเข้าใจอะไรต่างๆให้ถูกต้องนะให้บุญนี้มันมาเป็นคุณสมบัติที่พัฒนาชีวิตของเราขึ้นไปอีกต่อไปแล้วบางทีไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยแกหมกตัวอยู่ใจแกติดอยู่แค่นั้นแล้วไม่รู้ตัวหรอกสุขมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เพราะมันเป็นสุขธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็กลายไปว่าจากสุขที่มากก็ยิ่งทุกข์มากนะเมื่อไม่มีปัญญามาแก้ไขถ้าคนมีปัญญาแก้ไขสุขมากพอสุขหมดก็ทำจิตหลุดพ้นไปได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมนะพระนาบอกถึงไงคุณต้องหาปัญญาแน่ๆนะเมื่อไงคุณสุขมากตอนนี้คุณจะทุกข์มากต่อไปนะแต่ที่จริงก็พูดก็ดีนะคนไทยเราเนี่ยมันจะเพลินแล้วเกิดกับเรื่องเราเนี่ยเพลินแล้วก็ไม่คิดที่จะทำที่จะปฏิบัติไม่พัฒนาตัวเองนะคือเป็นวัฒนธรรมนอกจากคนไทยเราเนี่ยนะวัฒนธรรมทางจิตใจดีแต่ว่าขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญาวัฒนธรรมแสวงปัญญาแล้วก็หย่อนในเรื่องวัฒนธรรมแห่งการทำวัฒนธรรมแห่งการกระทำเนี่ยไม่ค่อยมีซึ่งคู่กันนะวัฒนธรรมแห่งปัญญากับวัฒนธรรมแห่งการกระทำชอบเป็นฝ่ายรับฝ่ายเสพฝ่ายบริโภคนะถ้าต้องลงมือทำไม่ค่อยเอาทีนี้เด็กสมัยนี้ก็ถ้าติดเพลินกับเรื่องเสพบริโภคเนี่ยแกก็จะไม่มีนิสัยในการทำไอ้นิสัยในการทำมันก็ออกหลายทางเช่นการผลิตนะถ้าออกทางเศรษฐกิจก็ไม่มีนิสัยในการผลิตเป็นนักเสพบริโภคอย่างเดียวถ้าออกในทางอื่นก็คือไม่ทำการสร้างสรรค์อะไรทั้งนั้นมันคิดแต่เสพบริโภคหาความสุขไปอย่างนี้ชีวิตแล้วก็สังคมจะเจริญงอกงามได้อย่างไรอันนั้นวัฒนธรรมแห่งการกระทำนี้ต้องพัฒนามันก็เข้ากับที่พูดเรื่องความคิดเมื่อกี้แหละใฝ่ธรรมใฝ่ธรรมใฝ่รู้ธรรมในที่นี้ทรสละธรรมใฝ่ธรรมไฟทอสละอัมทำได้ดีแล้วต่อไปก็มันก็มาสู่ไฟธรรมทอรหันหมอใช่ไหมเพราะว่ามันโยงกันอยู่ไฟธรรมจะทำให้สำเร็จมันต้องอาศัยธรรมถ้าไม่อาศัยธรรมมันก็ทำไม่สำเร็จตั้งแต่ธรรมะข้อปัญญาเป็นต้นไปปัญญาก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งแล้วก็ธรรมะข้ออื่นๆเช่นสมาธิสติความเพียรความขยันอดทนเป็นต้นรวมแล้วก็คือธรรมพอเราไฟธรรมที่จะทำให้สำเร็จตัวทอสละอัมแล้วก็นำไปสู่ความใฝ่ธรรมทรหันมอธรรมทีนี้ธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุปัจจัยมากมายพอมาเป็นคุณสมบัติในตัวเราได้เราก็ทำที่ธรรมนั่นแหละเอาธรรมมาทำเอาธรรมที่เป็นทรหันมอมาทำด้วยทอสละอัมธรรมพอทำตามธรรมมันก็เกิดผลสำเร็จที่เราต้องการขึ้นมาเนี่ยก็ชีวิตสังคมก็พัฒนาไปได้เพราะนั้นในปีใหม่นี้คนไทยเราเนี่ยจะต้องคิดกันให้มากว่าสังคมของเราเวลาเนี้ยเป็นสังคมที่เพลิดเพลินลุ่มหลงจะเรียกได้ว่าชักจะมัวเมากับเรื่องของการเสพบริโภคแล้วก็เลยไม่ค่อยมีความคิดในการที่จะทำในการที่จะผลิตในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไม่อยากใช้เรี่ยวแรงแม้กระทั่งเห็นการกระทำเป็นความทุกข์โดยเฉพาะเด็กสมัยปัจจุบันถ้าไม่ได้รับการศึกษาอบรมให้ดีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะสุขเมื่อได้เสพแล้วจะต้องทุกข์เมื่อทำนะเมื่อไรจะต้องทำทุกทันทีเลยแต่ถ้าเด็กที่เขาได้รับการฝึกอารมณ์ดีมีความใฝ่รู้ใฝ่ธรรมเนี่ยการกระทำนั้นจะเป็นตัวนำมาซึ่งความสุขเพราะเขาอยากทำเมื่ออยากทำก็คือต้องการทำเมื่อต้องการทำได้ทำก็คือได้สนองความต้องการของตน
เมื่อได้สนองความต้องการก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขจากการทำเนี่ยเป็นคนที่เราต้องการในสังคมนี้ปัจจุบันเรากำลังมีปัญหามากกับคนหาความสุขจากการเสพบริโภคถ้าหาสุขจากเสพตัวเองก็ไม่พัฒนาแล้วก็จะต้องแย่งชิงกันสังคมก็จะยิ่งเกิดปัญหาเดือดร้อนมีการเบียดเบียนกันมากก็จะเสื่อมโทรมแต่ถ้าหากว่าคนมีความสุขจากการกระทำและชีวิตของคนนั้นก็เข้มแข็งพัฒนาก้าวหน้าไปพัฒนาทุกด้านทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแล้วก็จะทำให้สังคมเจริญพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยการผลิตการอะไรต่างๆการสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นมันก็จะเดินหน้าไปฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาเน้นเรื่องวัฒนธรรมแห่งการทำแล้วสังคมไทยของเราเวลานี้ก็เป็นสังคมที่เน้นเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจมากตั้งเป้าว่าจะให้ประเทศนี้ได้พัฒนาเศรษฐกิจได้ตัวเลขต้องไปกี่จุดไม่รู้นะหรือรู้จะอะไร6หรือมั้งนะประมาณนั้นแหละก็ดีอยู่ถ้าพัฒนาเจริญเศรษฐกิจแต่ว่าต้องมองกันเยอะเหมือนกันแหละหนึ่งก็เศรษฐกิจเป็นปัจจัยเนี่ยอันนี้พูดบ่อยปัจจัยก็คือว่าเศรษฐกิจไม่จบในตัวของมันเองเศรษฐกิจนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราพัฒนาด้านอื่นไปได้เราอาศัยอาหารเราไม่ใช่เพื่อจะมาหาความสุขจมอยู่กับอาหารเมื่อไรเรากินอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์ไปทำการทำงานทำการสร้างสรรค์เพราะนั้นมองในภาพรวมทั้งประเทศทั้งโลกเหมือนกันเศรษฐกิจมันเป็นสิ่งจำเป็นปัจจัยแต่เป็นสิ่งเกื้อหนุนเราจะต้องเอามันมาใช้แล้วมีจุดหมายที่สูงขึ้นไปไม่ใช่จบแค่วัตถุไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีมีสิ่งเสพบริโภคกินใช้บริบูรณ์แล้วก็จบพออยู่แค่นั้นเศรษฐกิจจบในตัวก็ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินแล้วก็เสื่อมฉะนั้นก็ต้องเอาเศรษฐกิจความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนี้มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการที่จะพัฒนาทางด้านปัญญาทางด้านจิตใจสร้างวัฒนธรรมสร้างภูมิธรรมภูมิปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปต้องคิดกันให้มากเรื่องนี้แต่ว่าก็ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเข้ากับพรพระเหมือนกันพรพระนี่เราได้ยินบ่อยๆก็จตุรพิธพรจตุรพิธพรมี4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกชุดหนึ่งเราอาจจะลืมชุดนี้พระพุทธเจ้าเน้นด้วยนะคือปัญจพิธพรหรือเบญจพิธพรเบญจพิธพรนี่มีอะไรบ้างมีอายุวรรณะสุขะโภคะพละนะข้อที่4ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโภคะแล้วพละย้ายไปเป็นข้อที่5โภคะคืออะไรก็คือทรัพย์สมบัติใช่ไหมเลยพอเนี่ยเข้ากับนโยบายของรัฐปัจจุบันก็ว่าได้คือมาเน้นเรื่องโภคะแล้วแหละดังนั้นตอนนี้ถ้าจะต้องหย่อนลดเรื่องการให้จตุรพิธพรไม่เน้นเรื่องการให้เบญจพิธพรแล้วถ้าบอกว่าโยมปีนี้ก็ขอให้เจริญงอกงามด้วยเบญจพิธพรชัยนะว่างั้นก็มีอายุวรรณะสุขะโภคะพละนี่โภคะนี่ก็ความร่ำรวยนั่นเองพูดอย่างง่ายๆมีโภคะมีทรัพย์สมบัติกินใช้มากไอ้โภคะเองมันก็แปลว่าการบริโภคนั่นแหละก็คือมีสิ่งบริโภคมากแต่ว่าอย่าลืมนะเอาสิ่งบริโภคเป็นปัจจัยเหมือนเรากินอาหารเนี่ยบริโภคเข้าไปไม่ใช่มาหลงโมเมาอร่อยกันอยู่แค่นั้นแต่ว่าต้องบริโภคเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเอาร่างกายนี้ไปใช้ทำการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเป็นประโยชน์ต่อไปก็เอาเศรษฐกิจโภคะนี่มาเป็นปัจจัยต่อไปเป็นตัวเกื้อหนุนประเทศชาติในพัฒนาในทางภูมิธรรมภูมิปัญญาให้ได้เพราะประเทศเราขนาดนี้ไอ้ที่มันเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปดูแล้วด้านอื่นเนี่ยสำคัญกว่านะอย่างประเทศอเมริกาที่เขาเจริญเนี่ยทางปัญญานะนะความเข้มแข็งทางปัญญาสำคัญมากเราต้องก้าวไปให้ได้จะมาอยู่แค่โภคะไปไม่รอดหรอกอันนี้โภคะนี่เราก็ต้องคิดหลายอย่างเช่นว่าโภคะก็คือรวยก็มีว่ารัฐบาลก็อยากให้เรารวยง่ายและรวยไวนะรวยง่ายรวยไวมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรวยง่ายรวยไวด้วยพร้อมกับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งทีนี้ถ้ารวยง่ายรวยไวไม่ดีเนี่ยนะต้องระวังจิตใจมันอ่อนแอมันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่พัฒนาไม่ฝึกนิสัยให้เข้มแข็งเพราะนั้นก็ท่านก็ต้องหาทางที่จะทำให้คนเนี่ยมีความเข้มแข็งก็ต้องสร้างนิสัยในการกระทำวัฒนธรรมแห่งการทำและวัฒนธรรมแห่งปัญญาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย
ให้คนนี่มีความขยันหมั่นเพียรสร้างผลสำเร็จได้เรียกแรงความเพียรพยายามและการกระทำของตนให้ได้นะอย่าไปคิดว่าได้ลาภลอยรวยทางลัดได้อะไรมาง่ายๆอย่าไปเอาแค่นั้นนะถ้าเอาแค่นั้นรวยง่ายรวยไวนี่ก็จะไม่ช่วยให้ประเทศพัฒนาจริงในระยะยาวนั้นถ้าจะต้องการให้ประเทศพัฒนาจริงระยะยาวจะต้องเอารวยง่ายรวยไวมาเป็นแค่อุบายชั่วประเดี๋ยวแล้วจะต้องคิดวางฐานให้ดีในการพัฒนาระยะยาวในการที่จะสร้างคนให้เข้มแข็งพัฒนาเนื้อแท้ของตัวคนให้ได้ก็คือคุณสมบัติภายในของเขาที่ทางพระเรียกว่าบุญทางด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านจิตใจและด้านปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปหาเรื่องที่พูดไปแล้วก็คือพัฒนธรรมพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาให้ได้แล้วก็เอาปัญญานี้มาใช้ในการกระทำก็มาหนุนวัฒนธรรมแห่งการทำแล้วพอปัญญากับการทำนี่มันมาบรรจบกันได้เมื่อไหร่นะแล้วเราจะเจริญแน่นอนเพราะว่าปัญญามันจะบอกให้ทำอะไรมันรู้ว่าจะทำอะไรแล้วทำอะไรพอทำไปได้ปัญญาทำได้ปัญญาแล้วก็มาสนองจิตใจจิตใจต้องมีเจตนาที่ดีเจตนาที่ดีประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นฝ่ายดีปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมชาติต่อประชาชนต่อโลกมนุษย์นี้แล้วเราก็เอาปัญญามานำทางแก่การกระทำทำการให้สำเร็จด้วยปัญญานำไปสู่การสนองวัตถุประสงค์ที่มีเจตนาดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความดีงามความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันและอันนี้ก็จะเป็นความสำเร็จก็พรปีใหม่ก็คิดว่าก็อยู่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยซึ่งให้มองสิ่งทั้งหลายเป็นระบบความสัมพันธ์อย่าไปมองขาดตอนเป็นเรื่องเดียวๆแยกส่วนหรือสุดโต่งพอเราแยกส่วนมันก็มีแนวโน้มว่าจะไปสุดโต่งเพราะฉะนั้นก็ไม่สุดโต่งด้วยไม่แยกส่วนด้วยแล้วเราก็เอาระบบสัมพันธ์เข้ามาใช้มองสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันต้องมองให้ชัดว่าโภคะด้านเศรษฐกิจนี้จะไปสัมพันธ์กับด้านอื่นอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการพัฒนาที่นำไปสู่จุดหมายแห่งสันติสุขที่แท้จริงแล้วอันนั้นก็คิดว่าจะทำให้ประเทศชาติบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการพัฒนาที่แท้จริงก็ถึงวาระขึ้นปีใหม่แล้วท่านทางรัฐบาลท่านก็บอกคิดใหม่ทำใหม่ก็คิดใหม่ทำใหม่ก็จะต้องคิดใหม่ทำใหม่ที่มันใหม่เสมอด้วยคือใหม่บางอย่างนี่มันใหม่เดี๋ยวมันก็เก่านะทีนี้ใหม่อะไรที่ไม่เก่ามันมีใหม่ชนิดหนึ่งที่ไม่มีวันเก่าคือใหม่ที่มันเป็นความจริงแท้อยู่ตลอดกาลอะไรที่เป็นสัจธรรมเป็นตัวความจริงแล้วเนี่ยมันใหม่ตลอดมันไม่มีเก่าหรือมันเก่ามันก็เก่าตลอดแล้วมันก็ใหม่ตลอดจนกระทั่งความเก่าความใหม่กลายเป็นอันเดียวกันก็เลยเรียกว่าไม่เก่าไม่ใหม่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตกลงว่าคิดใหม่ทำใหม่ก็ขอให้ไปถึงคิดที่มันยืนยงเป็นใหม่ตลอดกาลคือคิดให้ตรงให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วอันนั้นก็คือคิดเป็นธรรมก็คือว่าอะไรที่เป็นของใหม่ตลอดเวลาไม่มีเก่าก็คือธรรมะนั่นเองพอคิดได้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยเป็นต้นแล้วมันก็ใหม่เสมอเพราะฉะนั้นก็เลยคิดเป็นธรรมธรรมเป็นธรรมแล้วก็เลยคิดธรรมธรรมธรรมก็ขอให้การคิดใหม่ทำใหม่ก็มาตรงบรรจบกับการคิดธรรมธรรมธรรมนำไปสู่จุดหมายของความเจริญผาสุกตลอดการยั่งยืนนานสืบไปก็ขออนุโมทนา